ค่ะถูกต้องค่ะก็มีหลักฐานแล้วแล้วก็ยอมรับแล้วค่ะก็เมื่อคืนหนูก็ทำบันทึกประจำวันไปประมาณตีสองค่ะถึงได้กลับบ้านใช่ค่ะซึ่งเราได้เห็นหลักฐานไหมคะเพราะว่าเห็นภาพที่บอกว่าประมาณ30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมีทั้งหมด4 คลิปค่ะแล้วก็รวมๆเป็นชั่วโมงเลยค่ะของหนูก็อยู่ในคลิปสุดท้ายก็เห็นจะเลยค่ะมีแสดงว่ามีคนอื่นด้วยทั้งงานเลยค่ะพี่หนูเอาจริงๆนะหนูเห็นพี่นักข่าวคนนึงก็ยังโดนเลยค่ะใช่เราเห็นคลิปเราออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะที่เห็นเป็นหน้าเราที่คือมันก็จะมีจังหวะที่เราหันก็เห็นเป็นหน้าเราก็ช็อกแหละคือหนูโชคดีมากที่กระโปรงหนูเป็นค่อนข้างยาวแล้วก็มีสุ่มค่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็ยังมีสุ่มช่วยบังแต่ว่าคนอื่นที่อาจจะใส่กระโปรงสั้นมันก็ค่อนข้างชัดเจนแหละค่ะแสดงว่าในคลิปในโทรศัพท์มันมีดาราคนอื่นเยอะคือหนูก็ไม่รู้ว่าคือใครเพราะมันบางคนมันไม่เห็นหน้าค่ะแต่คือก็หลายคนนะคะใช่แต่ว่าในที่ย้อนกลับไปตอนแรกที่เขาบอกเขาไม่ยอมรับในการเปิดหลักฐานให้ดูตำรวจเกลี้ยกล่อมหรือว่าเรายังไงอะไรเนี่ยคือเราก็รอของเราแหละค่ะเพราะตำรวจก็ต้องทำตามแบบว่าขบวนแล้วก็ทำตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะใช่เราก็แค่รออย่างภาพของคือเราก็รู้ว่าเป็นเราแหละแล้วเราก็ไม่สบายใจที่เหมือนมีคนมาถ่ายคือเอาจริงนะคะหนูว่าไม่ว่าใครโดนอ่ะมันคือมุมหรือมันคือจังหวะที่เราไม่ได้อยากให้มันถูกเผยแพร่ไม่ได้อยากให้ใครต้องมาเห็นอยู่แล้วเนอะปะคะคือมันคืออะไรส่วนตัวของเราแล้วก็เราเผลอด้วยเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการล่วงละเมิดใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ค่ะคือโชคดีมากที่มันไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นจ๋าๆเพราะมันมีไอ้สุ่มบังอยู่อะค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาชื่นชอบเราแล้วเขาเคยแบบแอบถ่ายเรามาแล้วใส่กระถางขาอะไรก็อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาได้แอบถ่ายหรือใครแอบถ่ายมาก่อนก็อย่าทำเลยค่ะจริงๆไม่อยากให้ใครต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะมีสอนเราได้มีโอกาสคุยก็คร่าวๆก็หนูไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาเลยค่ะก็มีแต่เขาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนคลับเราแบบนี้มีแบบท่านกับเขาแบบนี้ไม่เคยเจอเลยค่ะหนูไม่หรือว่าหนูอาจจะไม่รู้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีนะคะแต่เขาอ้างตัวว่าเขาชื่นชอบเราเราเสียความรู้สึกไหมเลยหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาชื่นชอบจริงหรือเปล่าหนูก็เขาไม่ได้พูดกับหนูนะคะว่าเขาชื่นชอบเราไม่ได้พูดคำนี้กับหนูเลยอย่างเมื่อคืนเราได้เจอหน้าเขาเมื่อตอนหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราขึ้นไปเจอค่ะเจอก่อนกลับค่ะซึ่งไม่หรอกคือเรามันเหมือนเราเสียความรู้สึกไปแล้วแหละก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะคดีนี้จริงๆแล้วมันโคตรหนักเลยอ่ะโหอันนี้ต้องถามฝ่ายตำรวจดีกว่าค่ะใช่จริงๆเราพอใจกับตำรวจการตัดสินข้อหาที่เขาได้รับไปยังไงคือตอนนี้มันยังไม่ไฟนอลค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มันเป็นตามกฎหมายค่ะอาจจะใช้เวลาหน่อยคือจะเอาเรื่องที่สุดใช่ค่ะก็ขอให้เป็นตัวอย่างแหละค่ะไม่อยากให้ใครต้องมาทำไม่อยากให้ใครต้องมาเจอค่ะคิดว่าไม่หวานกลัวไม่เอ่ยคนมาใกล้ๆคือกลัวนะคือมันทำให้เราระแวงมากกว่าค่ะพี่แบบเราก็เมื่อก่อนเราจะเดินไปไหนมาไหนเราก็อาจจะเอ๊ะแบบไม่ค่อยระวังแต่ตอนนี้คือเราก็อยากเซฟตี้ตัวเองมากขึ้นนะคะใช่อย่างวันนี้ที่ออกมางานแล้วเจอผู้คนยังมีความหวาดระแวงไหมอ่ะก็ระแวงนะคะคือเอาจริงๆก็ข้อดีคือมันทำให้เราระวังตัวมากขึ้นแหละค่ะใช่เมื่อคืนความหลับพี่คะหนูถึงบ้านตีสามหนูน็อกไปเลยค่ะใช่ไม่ได้ไปลอยกระทงแล้วดิเราก็อยู่ด้วยกันค่ะเมื่อวานไม่มีใครได้ลอยกระทงเลยใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่แบบคือเขาก็ให้คำปรึกษาแล้วค่ะคือเขาก็บอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนางก็ไม่ค่อยรู้จะทำอะไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดจริงๆเขามีโกรธมีอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็มีก็โกรธอยู่แล้วค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นแบบฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายกฎหมายจัดการดีกว่าอย่างนี้หลังจากนี้ไปจะดำเนินการยังไงต่อไปคุณตำรวจได้บอกไหมคะตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวรอขอเข้าไปคุยก่อนดีกว่าค่ะเพราะเห็นล่าสุดบอกว่าตำรวจได้ไปค้นบ้านเขาด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์มีหลักฐานนี่หนูไม่ทราบเลยค่ะใช่คนที่ถ่ายคลิปในเพจที่แบบเพจลับด้วยนะก็ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ดีค่ะเพราะว่าเราต้องใช้หลักฐานพวกนี้แหละค่ะไปมัดตัวเขาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะใช่กลัวมั้ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถ่ายแล้วแล้วกลัวคลิปนั้นจะหลุดออกจะมีกลัวมั้ยทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะพี่คือถ้าเขาถ่ายแล้วถ้าเขาแชร์ถ้าเขาอะไรมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆค่ะอย่างสมมุติเขาถ่ายสมมุตินะคะว่าถ้าเขาถ่ายเราเก็บไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกคนที่แบบที่อยู่ที่เราอ่ะหนูเชื่อว่าคนพวกนี้เขาต้องมันต้องมี
ความสำนึกแหละค่ะคือความเป็นคนนะเนาะเราไม่ทำร้ายกันอยู่แล้วอะเรามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีจิตใต้สำนึกเรามีความรู้สึกเหมือนกันถ้าเป็นลูกเป็นหลานคุณเป็นคนที่คุณรู้จักโดนแบบนี้คุณก็ไม่อยากได้หรอกไม่อยากให้เป็นหรอกจริงๆเรามีอยากมีอะไรจะบอกไหมครับสาวๆที่ให้มีความระวังตัวมากขึ้นก็จริงๆก็ใส่ซับในไว้ค่ะสำหรับทุกคนเลยไม่ใช่แค่นักแสดงนะพี่ๆด้วยทุกคนเลยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ใครมาแอบถ่ายหรือใครมาซ่อนกล้องไว้ตรงไหนเราไม่รู้จริงๆค่ะไม่ต้องเพื่อนไปหมดแล้วเพราะเรานักแสดงก็เขาบอกว่าก็ถ่ายนักแสดงมาหลายคนมีคนมาสอบถามไหมหรือว่าก็หนูไม่เห็นคลิปของคนอื่นเลยไม่ทราบว่าคนนี้หรือคนอื่นเคยไปถ่ายใครบ้างแต่ก็เชื่อว่าถ้ามันมีหลุดมาแล้วครั้งต่อไปคนอื่นก็ต้องโดนจับได้เหมือนกันนะคะใช่ต่างๆนี่คือมันเนาะไม่ว่าจะเป็นดาราคนอื่นก็โดนได้จริงค่ะก็ช่วยๆกันเตือนแล้วกันเนาะแบบเป็นห่วงไม่อยากให้ใครต้องมาภาพหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมาก